สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับคำถามและคำตอบครั้งที่273นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำการเปลี่ยนนะครับสไลด์ใหม่นะครับเหตุผลก็คือว่าหลังจากทำนะครับสไลด์มา 1,000 คลิปแล้วนะครับก็มีเสียงนะครับแนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนตัวสไลด์ให้ดูมันมีสดใสมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้สไลด์นะครับอันเดิมนะครับอันเก่านั้นนานมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นนะครับคลิปที่นะครับมีการใช้รูปแบบแบ็คกราวด์เหมือนกันหมดเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยตั้งใจว่าเมื่อครบ 1,000 คลิปผมจะทำการเปลี่ยนแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของสไลด์ให้มันดูสดใสมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับที่ใช้แบ็คกราวด์อันใหม่นะครับแต่ก็ยังคงเนื้อหาเดิมแล้วก็นะครับเป็นcontribution ของผมเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง SEM กับ Unadjust Diagram นะครับคำถามครั้งที่273นั้นนะครับก็เป็นเรื่องแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับกับการไม่ปรับแผนภาพครับสำหรับตัวอย่างมาจากบทความตีพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับก็เป็นบทความที่นะครับอยู่ในออนไลน์นะครับเราเอามาดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเซมกับ Unadjust Diagram นั้นนะครับที่ถูกนำเสนอในบทความตีพิมพ์นะครับเป็นลักษณะไดแกรมที่ขาดการปรับโมเดลนะครับหรือแบบจำลองให้เหมาะสมก่อนนำเสนอนั้นมีรูปร่างหน้าตายังไงนะครับที่ผมหยิบมาใช้เป็นประเด็นก็คือไดแกรมตัวนี้ครับนะครับไดแกรมตัวนี้ถ้าเราดูที่ไดแกรมจะเห็นว่านะครับถ้าหากไดแกรมนะครับที่แสดงนะครับบางครั้งเนี่ยเรามองแวบแรกเนี่ยเราก็รู้เลยว่าใช้โปรแกรมอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นลักษณะไดแกรมไดแกรมเทาชมพูนะครับเทาชมพูเทาม่วงนะครับเป็นเฉดอย่างนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นโปรแกรม AMOS นะครับเป็นโปรแกรม AMOS นะครับทีนี้ตัวที่ผมเรียกว่าเป็น Unadjust Diagram เนี่ยก็คือเป็นไดแกรมหรือแผนภาพที่ไม่ได้ปรับเนี่ยนะครับให้มันเหมาะสมนะครับก็คือส่วนที่เป็นด้านบนนะครับแม้ว่าด้านล่างนั้นนะครับจะมีลักษณะบางส่วนก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะขามันสั้นไปครับทำให้ค่าสัมสิทธิ์นั้นไปติดอยู่กับตัวกรอบนะครับจะเห็นว่าครับ 1.18 นั้นติดกับกรอบตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวขาตรงนี้นะครับก็สั้นไปแต่ว่ามันก็ยังพอมองออกนะนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแต่ประเด็นที่ผมหยิบยกมาเนี่ยก็คือข้างบนครับในกรณีที่เราใช้ตัวชี้วัดที่ชี้ขึ้นข้างบนนะครับเราจะเห็นว่านะครับมันซ้อนทับกันครับนะครับTRU 1 TRU 2 TRU 3 นะครับมันซ้อนทับกันนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชัดเจนครับประเด็นที่2นะครับก็คือตัว Error Term ของตัว Endogenous Factor ตัวนี้นะครับมันไปซ้อนทับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีลูกศรซ้อนทับกันอีกนะครับดูคล้ายกับเป็นลักษณะของ Covariance ด้วยนะครับลูกศร2หัวนะครับลูกศร2หัวเนี่ยนะครับนั้นๆ นะครับการที่ผมหยิบตัวนี้มาเป็นประเด็นเพราะว่าเวลาเราทำไดแกรมเนี่ยมันควรจะชัดเจนครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องตัวชี้วัดนะครับที่ซ้อนทับกันประเด็นที่2ก็คือ Error Term ครับ Error Term นะครับอยู่ตำแหน่งที่วางซ้อนทับกันนะครับอย่างเช่น Error Term ตัวนี้ไม่ซ้อนทับกันนะครับอันนี้โอเคนะพอได้ตัวนี้ซ้อนทับกันซ้อนทับกันไม่พอนะครับมีลูกศรที่ซ้อนทับกันอีกตัวอักษรตัวเลขนะครับก็ทับกันอีกนะครับดังนั้นนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่านะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นปัญหานะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะ
ทําการปรับปรุงให้มันดูเรียบร้อยก่อนนะครับหรือชัดเจนก่อนที่จะนําไปใช้นะครับคําว่านําไปใช้ก็คือนําเสนอหรือตีพิมพ์ครับดังนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่านะครับเราควรจะทําการยืดขยายนะครับตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ปรับตัว alert term หรือ residual นะครับให้ไปอยู่ในทิศทางอื่นที่ไม่ได้ซ้อนทับกันยังไงนะครับแล้วก็ลูกศรนะครับก็ควรจะมีความชัดเจนนะครับไม่ควรจะเป็นลักษณะซ้อนทับกันอย่างนี้เช่นเดียวกันรวมไปจนถึงค่าสัมประสิทธิ์นะครับทีนี้นะครับการนำเสนอแผนภาพหรือพาไดแกรมนั้นนะครับอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนี้ใช้โปรแกรม Amos นะครับแล้วมักจะพบปัญหาเมื่อนะครับตัวชี้วัดนั้นชี้แล้วจัดวางมาอยู่ด้านบนของตัวแปรแฝงครับก็เหมือนด้านบนครับคือถ้าเกิดเป็นด้านข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาหรือข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้างบนหรือข้างล่างนั้นนะครับของตัวชี้ตัวแปรแฝงนั้นนะครับตัวชี้วัดอาจจะซ้อนทับกันนะครับการกำหนดชื่อตัวแปรนั้นนะครับเวลากำหนดชื่อนะครับยาวๆนะครับเวลาซ้อนทับกันเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวชี้วัดนั้นมันไม่ชัดเจนนะครับเราควรจะแยกออกขยายออกนะครับการเพิ่มตัว error term หรือ residual ของตัว endogenous factor เองนะครับในค่าตั้งต้นนั้นมันจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรานะครับทำการปรับนะครับแล้วมันทับกับตัวอื่นๆก็ควรจะหมุนตำแหน่งเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับตัวอื่นนะครับแล้วก็แผนภาพนะครับหรือไดแกรมนั้นควรจะตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปใช้ทุกครั้งถ้าหากไดแกรมไม่เรียบร้อยนะครับมันก็จะทำให้การตีความนั้นถูกมองว่าเป็นการวิเคราะห์แบบหยาบๆนะครับทีนี้นะครับผมมาให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดูนะครับไดแกรมของงานอื่นๆนะครับแบบคร่าวๆนะครับผมจะให้ดูว่าไดแกรมตัวนี้จะเห็นว่ามันไม่ซ้อนทับกันตัวเลขชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนก็ถูกจัดใหม่นะครับก็เห็นว่าไม่ซ้อนทับกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างไม่ซ้อนทับกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะจัดเรียงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นว่านะครับด้านล่างซ้ายบนด้านล่างนะครับด้านบนนั้นนะครับในงานอื่นนั้นก็ไม่ค่อยมีการซ้อนทับกันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ไม่มีครับอันนี้ด้านบนด้านล่างนะครับไม่ซ้อนทับกันนะครับอันนี้ก็คือด้านล่างนะครับด้านบนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ติดกันนะครับแต่ก็ไม่น่าเกียดนะนะครับไม่ซ้อนทับกันนะติดแต่ไม่ชิดกันเฉยๆนะครับเป็นลักษณะชิดแต่ไม่ซ้อนนะครับตัวนี้เขาก็แยกนะครับเป็น3ตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ติดกันนะนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวชี้วัดนั้นไม่ควรจะซ้อนทับกันนะครับอันนี้ไม่เห็นนะครับเห็นไหมนะครับไม่มีนะครับดังนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับลักษณะงานนี้นะครับผมก็จำลองข้อมูลมานะครับโดยที่ตัว data นั้นนะครับไม่มีนะครับมีแค่ชื่อตัวแปรนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เห็นว่านะครับตัวข้อมูลนะครับเป็นลักษณะที่นะครับเรามาทำคล้ายๆกับของเขาดูนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวไดแกรมนั้นนะครับจะเหมือนกับตัวอย่างเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่นะครับขนาดตัวข้อมูลนั้นนะครับเวลาเราปรับนะครับให้หมุนนะครับปรับตัวนี้นะครับให้หมุนจะเห็นว่ามันซ้อนทับกันเห็นไหมครับตัวนี้เหมือนกันครับถ้าอยู่ด้านล่างนะครับก็ซ้อนทับกันนะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นการไม่ได้ปรับครับไม่ได้ปรับตัวไดแกรมให้มันเหมาะสมนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะซ้อนทับกันนะครับซึ่งก็เหมือนกับตัวบทความที่เราดูนะครับตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับผมก็จำลองมาให้ดูมันก็จะเป็นเหมือนแบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ว่านะครับมันควรจะนะครับมีการจัดนะครับให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะนำเสนอนะครับนำเสนอทีนี้เราจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับตัว residual ตัวนี้นะครับเราก็หมุนได้ครับหมุนได้นะครับเพราะว่าค่าตั้งต้นของมันนั้นนะครับ
มันจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับเราก็หมุนนะครับใช้ตัวนี้หมุนนะครับมันควรไม่ควรจะซ้อนทับกันครับดังนั้นซ้อนตัวนี้ซ้อนทับกันตัวนี้ไม่สวยนะครับนี่ก็ทับนี่ก็ทับนะครับตัวนี้ก็ทับเส้นนี่ก็ทับตรงเนี้ยเหมาะสมที่สุดครับนะเหมาะสมที่สุดดังนั้นนะครับการที่เรานะครับจะสร้างตัว residual นะครับก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ว่างนะครับไม่ควรจะไปซ้อนทับกันและขณะเดียวกันตัวนี้นะครับก็ควรที่จะไม่ซ้อนทับกันเช่นเดียวกันนะครับการที่จะทำให้ไม่ซ้อนทับกันนะครับก็มีหลายวิธีบางคนก็ใช้รถหยิบออกไปนะครับหรือนะครับเราก็ขยายยืดมันนะครับนะครับเพียงเท่านี้มันก็ทำให้ไดแกรมเราดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ซ้อนทับกันหรือดูว่านะครับมันอะไรครับไม่สวยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ดีนะครับเราก็อาจจะปรับตัวนี้ให้มันเล็กลงตามขนาดตัวนี้นะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากตัวข้างบนนะครับเลือกความสูงความกว้างนะครับแล้วคัดร่องมานะครับจะทำให้ตัวearth term หรือ residual นั้นมีขนาดใกล้เคียงกับตัว e นะครับ error ต่างๆในโมเดลครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ท่านจะไปปรับนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะรันหรือนำไปใช้ได้นะครับไดแกรมก็จะดูสวยนะครับแล้วก็นะครับดูนะครับพิถีพิถันนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ